สูตรไก่ทอดแป้งหนากรอบแป้งสาลีอเนกประสงค์1ทัพพีพูนนะคะแป้งข้าวเจ้า1ทัพพีและแป้งข้าวโพด1ทัพพีค่ะน้ำเย็น50 มล.ค่อยๆคนผสมให้เข้ากันนะคะคนผสมแป้งให้เข้ากันจากนั้นพักไว้ค่ะเนื้อไก่ส่วนใดก็ได้200 กรัมค่ะพริกป่น1 ช้อนโต๊ะพริกไทยป่น1 ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำตาลครึ่งช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาคนผสมให้เข้ากันซอสปรุงรส1 ช้อนชาหมักไก่ไว้30 นาทีหลังจากนั้นนำลงมาคลุกเคล้ากับแป้งค่ะโรยแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปเพื่อให้แป้งที่เกาะกับไก่มีความหนาและแน่นนำไก่มาชุบแป้งแห้งอีกครั้งค่ะหากอยากให้เนื้อไก่มีแป้งหนาขึ้นนะคะให้นำไปชุบน้ำและนำมาชุบแป้งแห้งอีกรอบนึงค่ะเมื่อชุบแป้งแห้งเสร็จแล้วจะพักไก่เพื่อให้แป้งมีความเปียกขึ้นค่ะเวลานำลงไปทอดน้ำมันของเราจะได้ไม่เสียนะคะจากนั้นก็เตรียมนำไก่ลงไปทอดได้เลยค่ะใช้น้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันปาล์มในการทอดค่ะน้ำมันรำข้าวเป็นน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวและมีประโยชน์ต่อร่างกายสามารถนำมาทำเป็นเมนูทอดผัดหรือน้ำสลัดต่างๆได้ค่ะหากเพื่อนๆชอบกินของทอดแนะนำให้ใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะคะนำไก่ลงไปทอดด้วยไฟกลางค่อนแรงค่ะและใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะแป้งจะได้ทอดออกมาแล้วดูสวยพลิกกลับด้านไปมาเพื่อไก่จะได้สุกทั่วถึงกันค่ะระวังอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะคะเพราะไก่อาจจะไหม้ก่อนจะสุกค่ะฝากกดติดตามช่องมาม่าบุญยมีใน YouTube และเพจมาม่าบุญยมีสะใภ้เวียดนามมีเคล็ดลับการทำอาหารอีกมากมายค่ะเมื่อไก่สุกแล้วเตรียมตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูไก่ทอดแป้งหนากรอบรสเผ็ดรสชาติถูกใจทุกคนในครอบครัวThank you.